ชาวญี่ปุ่นมีคำที่ว่าอิคิไกที่หมายถึงความอยู่ดีมีสุขที่เกิดจากการอุทิศตนเพื่อกิจกรรมที่เติมเต็มหัวใจเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรานั้นมีจุดมุ่งหมายในชีวิตซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหรือพูดกันอีกอย่างครับคุณฟังก็คืออิคิไกนั้นคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนั่นเองชาวญี่ปุ่นยังเชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีอิคิไกหรือมีความหมายในแบบฉบับที่เป็นของตัวเองเรามีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเราแต่ละคนมีเหตุผลในการเกิดมาและเราจะหาอิคิไกเจอได้ก็จากการทบทวนตัวเองเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ครับและในหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้นำข้อคิดดีๆมาจากหนังสือที่ชื่อว่าอิคิไกซึ่งเป็นเล่มที่ยอดนิยมเขียนโดยคุณแฮกเตอร์กราเซียและคุณฟานเชสมิลาเยสหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดแนวคิดอันเรียบง่ายของคนญี่ปุ่นที่ทานน้อยๆพอดีออกกำลังกายบ้างทำสิ่งที่ตัวเองชอบโดยไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ในตอนนี้ผมจึงเลือกนำกฎทอง10ข้อของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในแบบฉบับของอิคิไกมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันติดตามกันในตอนนี้ครับกฎทอง10ข้อของอิคิไกในข้อแรกครับก็คือจงใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาและอย่ายอมแพ้ที่จะทำในสิ่งที่เรารักผู้เขียนบอกว่าคนที่ยอมแพ้ถอดใจกับสิ่งที่ตนเองรักจะยิ่งทำให้ผู้นั้นใช้ชีวิตแบบไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองทำให้ในแต่ละวันไม่มีสิ่งใดที่จะมาเติมเต็มหัวใจของเราทำให้เรามีมุมมองที่ว่าชีวิตนี้ช่างไร้สุขและไม่มีจุดหมายได้ดังนั้นครับหากเรารักที่จะทำอะไรก็ตามจงอย่าถอดใจยอมแพ้หรือล้มเลิกที่จะทำมันเพราะชีวิตของคนเราอาจจะต้องทำงานในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบทำในสิ่งที่จำเป็นบางอย่างเพื่อให้เรานั้นอยู่รอดแต่ในแต่ละวันลองหาเวลาให้กับตัวเราเองบ้างนะครับหาเวลาทำสิ่งที่เราคิดว่ามันดีต่อใจและมีคุณค่าต่อเราไปเรื่อยๆการให้เวลากับตัวเองได้ทำในสิ่งที่เรารักได้ทำในสิ่งที่เราชอบจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นชื่นบานได้ในทุกๆวันครับต่อมากฎของอิคิไกข้อที่2ก็คือจงอยู่กับความแช่มช้าเราลองสำรวจชีวิตประจำวันของเราดูครับหากเราได้ลองมองดูแล้วส่วนตัวผมว่าเราอาจจะพบความวุ่นวายการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ลองปรับการใช้ชีวิตของเราให้ช้าลงบ้างนะครับเรื่องไหนควรช้าได้ก็ผ่อนมันลงบ้างเหมือนที่คนสูงอายุในญี่ปุ่นมักบอกว่าเดินช้าๆแล้วจะเดินได้ไกลขึ้นคำพูดนี้เปรียบได้เหมือนกับชีวิตของเราอะนะครับเมื่อเราละทิ้งความรีบเร่งทั้งหลายไว้ข้างหลังเราก็จะค้นพบเวลาของความสุขใจอย่างที่บอกไม่ถูกและเมื่อนั้นเองครับเราก็จะเริ่มหันมาใส่ใจทนุถนอมชีวิตของเรามากขึ้นถัดมากฎของอิคิไกข้อที่3ครับก็คืออย่ากินเยอะเกินไปกฎข้อนี้เป็นกฎที่ผมกำลังฝึกตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับและเป็นข้อที่ทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวเรื่องกินนี่ห้ามใจตัวเองไม่ค่อยได้เลยนะจ๊ะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอย่าทานจนอิ่มเกินไปเอาแบบพอดีไม่ให้แน่นท้องครับอย่างคนญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตแบบอิคิไกเขาจะหยุดทานก่อนที่จะอิ่มแปร่อิ่มจนจุกเขาจะทานแบบพอดีอิ่มแบบพอดีซึ่งจะทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวมากกว่าคนที่ทานอิ่มจนจุกอยู่เป็นประจำแม่พอพูดแบบนี้ครับคุณฟังครับพวกหมูกระทะนี่ต้องเบาๆบ้างแล้วนะครับต่อมากฎข้อที่4ครับจงคบหาเพื่อนที่ดีจงแวดล้อมไปด้วยผู้คนและเพื่อนที่ดีผู้เขียนบอกว่าเพราะการมีเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนยาที่ดีที่สุดของการมีชีวิตเพื่อนที่ดีคือคนที่เราได้แบ่งปันสารทุกข์สุขดิบได้มาพูดคุยกันบ้างสร้างเสียงหัวเราะให้กันบ้างทำให้วันนั้นสดใสได้และเพื่อนที่ดีครับสามารถพูดคุยปรึกษาหารือกันแนะนำสิ่งต่างๆให้กันหรือพูดอีกอย่างก็คือเพื่อนที่ดีจะทำให้เรามีชีวิตชีวาเพื่อนที่ดีอาจจะไม่ได้วัดกันที่มีจำนวนมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่เพื่อนที่ดีคือคนที่จะคอยอยู่ข้างๆเราเสมอทั้งยามทุกข์และยามสุข
คุณฟังลองคิดถึงเพื่อนที่ดีของเราดูนะครับแล้วก็มันรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้ให้ดีต่อมากฎข้อที่5ครับจงดูแลสุขภาพร่างกายไว้สำหรับวันเกิดปีหน้าผู้เขียนบอกไว้ว่าน้ำที่สะอาดและดีก็คือน้ำที่มีการไหลหมุนเวียนตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งก็เหมือนกับร่างกายของเราอ่ะนะครับที่ต้องการการดูแลรักษาไปในทุกๆวันให้เรามันออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับกินแบบพอดีพักผ่อนให้เพียงพอดูแลตัวเองจากภายในของเราเพราะร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีคือหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้ร่างกายของคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่เฉยๆไปวันๆซึมๆเศร้าๆไปวันๆนะครับลองออกไปสัมผัสกับแสงแดดธรรมชาติบ้างลองออกไปเดินเล่นดูบ้างมันก็อาจจะช่วยได้นะครับต่อมากฎข้อที่6ครับจงยิ้มและชื่นบานอยู่เสมอรอยยิ้มและความชื่นบานไม่เพียงแต่ทำให้เราผ่อนคลายเท่านั้นแต่มันยังสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆออกไปให้กับผู้คนรอบข้างได้เช่นกันหากเราพบเจอใครครับลองส่งรอยยิ้มและความเบิกบานนั้นไปให้กับเขาแล้วเราก็อาจจะได้รับรอยยิ้มและความเบิกบานนั้นกลับคืนมาเช่นกันแต่ถ้าหากเราไม่ได้รับรอยยิ้มนั้นกลับคืนมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็จงยิ้มต่อไปนั่นแหละครับต่อมากฎข้อที่7จงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้างเราส่วนมากต้องใช้ชีวิตทำงานในเมืองในสังคมที่แสนวุ่นวายใช่ไหมครับมองไปก็แทบไม่เจอต้นไม้ใบหญ้าเลยสักต้นสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายในใจและรู้สึกขาดความสุขเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอย่างส่วนตัวผมเองครับวันหยุดก็จะพยายามหาเวลาได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอย่างเช่นไปแคมปิ้งเบาๆไปเดินขึ้นป่าขึ้นดอยผมชอบพายเรือก็ชอบพายเรือในที่ห่างไกลจากความวุ่นวายไปเดินเล่นในสวนหย่อมใกล้ๆบ้านหรือคุณผู้ฟังอาจจะปลูกต้นไม้ในบ้านของเราก็ได้นะครับสิ่งนี้เมื่อเป็นทุกข์ใจมันทำให้ผมรู้สึกดีทุกครั้งได้เหมือนกันผู้เขียนบอกว่ามนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดังนั้นครับให้เราลองหาเวลาไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกับการได้ชาร์จแบตให้กับร่างกายลองมองดูภูเขาดูน้ำตกต้นไม้แม่น้ำลำคลองทุ่งหญ้าท้องฟ้าโปร่งๆหาเวลาออกไปสูดอากาศในที่ใหม่ๆบ้างไม่ต้องแบบไปไกลๆก็ได้นะครับเอาแบบใกล้ๆที่บ้านเราก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะครับต่อมากฎของอีไกข้อที่8จงฝึกการมีความรู้สึกขอบคุณการมีความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆช่วยสร้างความรู้สึกดีให้กับเราได้มันช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ปรับทัศนคติให้เรามองสิ่งดีๆท่ามกลางเรื่องแย่ๆทำให้ซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับมาผู้เขียนบอกว่าลองขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใดๆก็ตามหรือธรรมชาติที่ทำให้เราได้มีอากาศดีๆหายใจอาหารที่เราได้กินเพื่อนที่ดีของเราครอบครัวของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีวันนี้ลองใช้เวลาสักนิดครับขอบคุณทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราอาจจะพบว่าความสุขของเรานั้นจะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นในทุกๆวันต่อมากฎข้อที่9ครับจงใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เป็นวันนี้อยู่กับปัจจุบันอย่ามัวแต่เศร้าเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วยอมรับอดีตที่มันเกิดขึ้นและใช้ชีวิตในปัจจุบันต่อไปให้ได้และอย่ากลัวอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไปนักเพราะวันนี้ครับคือสิ่งที่เรามีอยู่พยายามทำให้มันดีที่สุดทำวันนี้ตอนนี้ให้มีความหมายและมีค่าแก่การจดจำเพราะการใช้ชีวิตของเราก็คือทุกๆวันและทุกๆวันก็คือวันนี้และสุดท้ายกฎข้อที่10ครับจงตามหาอีกไกที่อยู่ในตัวของคุณอย่าเฝ้าแต่ถามว่าชีวิตนี้มีความหมายอย่างไรแต่จงลงมือทำในสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ซึ่งการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันมันก็คือความหมายในตัวมันเองแล้วล่ะครับเลิกด้อยค่าว่าเรามีชีวิตที่ไร้จุดหมายเปลี่ยนความคิดลบๆเป็นการลงมือทำที่สร้างสรรค์ต่อชีวิตของเรานะครับ
เราทุกคนต่างก็มีความรักความหลงใหลมีพรสวรรค์ความสามารถในบางสิ่งบางอย่างในตัวเองกันทุกคนเราอาจจะลองค้นหามันดูและใช้สิ่งนั้นทำประโยชน์ให้กับชีวิตของเราทำออกมาให้มันเบิกบานใจผู้เขียนบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นหน้าที่ของเราครับที่ต้องออกไปค้นหาว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายได้ซึ่งมันไม่ใช่การรอคอยอยู่เฉยๆแล้วให้มันมาหาเราถึงที่นะครับเราทุกคนล้วนมีความหมายในแบบฉบับที่เป็นของตัวเองมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเราแต่ละคนมีเหตุผลในการเกิดมาและนี่ก็คือกฎทอง10ข้อของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบอิคิไกอิคิไกคือความอยู่ดีมีสุขที่เกิดจากการอุทิศตนเพื่อกิจกรรมที่เติมเต็มหัวใจเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตกฎทองข้อที่1ของอิคิไกก็คือจงใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาและอย่ายอมแพ้ที่จะทำในสิ่งที่เรารักกฎของอิคิไกข้อที่2จงอยู่กับความแช่มช้าข้อที่3อย่ากินเยอะเกินไปข้อที่4จงคบหาเพื่อนที่ดีข้อที่5จงดูแลสุขภาพร่างกายไว้สำหรับวันเกิดปีหน้าข้อที่6จงยิ้มและชื่นบานอยู่เสมอข้อที่7จงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้างกฎข้อที่8จงฝึกการมีความรู้สึกขอบคุณข้อที่9จงใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้และกฎของอิคิไกข้อที่10ครับจงตามหาอิคิไกที่มีอยู่ในตัวของคุณหวังว่าคุณฟังจะได้รับประโยชน์จากกฎทองทั้ง10ข้อนี้นะครับแต่ละข้อนั้นช่างเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่บางทีเราก็ทำไม่ได้สักทีผมก็มีหลายข้อนะครับที่ยังทำไม่ค่อยได้ก็ค่อยๆพัฒนาตัวเราค่อยๆก้าวไปข้างหน้านะครับเหมือนที่เขาบอกว่าเดินช้าๆแล้วจะเดินได้ไกลขึ้นพบกับสาระดีๆจาก1เล่ม1บทเรียนได้ในครั้งหน้าชอบตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์ครับซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็มีความหมายต่อช่องนี้มากๆนะครับแล้วพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ